สนั่นเอเชียจริงๆช้างศึกโต๊ะเล็กสายเลือดใหม่โชว์พาวเวอร์เพย์สุดโหดสยบอิรัก 3-2 ประเดิมชิงแชมป์เอเชียด้านโค้ชอิรักอึ้งบอกทีมชาติไทยโคตรเก๋าโดนนำ 2-0 ยังกลับมาได้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับในคลิปนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาอย่างเช่นตาไม่สู้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกหรือเล่นโทรศัพท์มือถือและอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับอาหารเสริมดีสตาร์ช่วยได้สามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา 1,200 บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา 2,400 บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลุกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกนะครับสั่งซื้อได้ที่ Call Center เพชรอดิสรเบอร์โทร0894181818หรือทาง LINE @pas18 นะครับรวมไปถึงใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์อร่อยและสะดวกอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเกรนเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพี่กล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกที่ทางเพจเกรนเน่คลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับคลิปนี้ Channel ต้องซุยนะครับไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งปีนี้ไปแข่งขันกันที่ประเทศคูเวตนะครับซึ่งทัพช้างศึกโต๊ะเล็กของเราเนี่ยก็ประเดิมสนามเกมแรกด้วยการเอาชนะทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แบบสุดมันนะครับก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันนัดนี้เนี่ยผมเกริ่นก่อนนะครับว่าชิงแชมป์เอเชียหนเนี่ยเป็นความท้าทายสำหรับช้างศึกโต๊ะเล็กไทยอย่างมากเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับช่วง FIFA Day นะครับเราไม่ได้สามารถเรียกมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับที่เล่นอยู่ในลีกสเปนมาได้รวมไปถึงฟุตซอลไทยหนเนี้ยขาดนักเตะตัวหลักค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วที่เจ็บเช่นเดียวกับอภิวัตรแจ่มเจริญก็เจ็บนะครับโอ้โหนี่คือ2นักเตะตัวหลักขณะที่เจรวัตรสอนวิเชียนก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชฟุตซอลไทยในชุดนี้แล้วเรียกได้ว่านักเตะที่ไปแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือดใหม่อย่างมากรวมไปถึงมีตัวเก่าๆประคองอย่างพี่อาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางแล้วก็จ่าต๊อปเจษดาชูเดชนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากแล้วก็ฟุตซอลไทยสายเลือดใหม่เนี่ยดูดีนะครับตั้งแต่ศึกฟุตซอลคอนติเนนทัลที่เล่นที่ประเทศไทยและซึ่งรายการนั้นเนี่ยเป็นช่วง FIFA Day นะครับแล้วก็เล่นกันมันมากๆโดยเป้าหมายชิงแชมป์เอเชียหนเนี่ยของทีมชาติไทยก็คือไปให้ลึกที่สุดแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะเข้ารอบลึกๆอยากไปเจอพวกญี่ปุ่นอิหร่านให้นักเตะสายเลือดใหม่ชุดนี้ได้ประสบการณ์เพิ่มนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายและสำหรับฟุตซอลไทยแต่ตัวเก่าๆก็ยังคงประคองได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือต้องยอมแล้วว่าการจัดการของฟุตซอลไทยโดยบิ๊กป๋อมเนี่ยเขาทำได้ดีอย่างมากนะครับตัวเก่าๆเริ่มโรยลาตัวใหม่ๆก็มาทันทีและมาตรฐานของฟุตซอลไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงเหมือนเดิมนะครับคือท็อป3ของเอเชียเลยนะมาพูดถึงนัดที่ฟุตซอลไทยเจอกับอิรักกันหน่อยนะครับเกมนี้สำคัญเพราะว่าเป็นเกมประเดิมชิงแชมป์เอเชียนะครับก็อยากจะเอาชนะอิรักชุดนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าชุดที่เราเคยเจอก่อนคัดไปฟุตซอลโลกที่เราชนะขาดลอยเพราะว่าเขาไปเอาเฮดโค้ชชาวอิหร่านเข้ามาทำทีมนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาทไม่ได้เพราะว่าอิรักเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เทคนิคดีอารมณ์แบบอิหร่านเลย5คนแรกที่คาร์ลอสเซซ่าเฮดโค้ชฟุตซอลไทยจัดลงไปเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับประตูก็เป็นพี่ท็อปคาทาวุฒิหานคำพาช่วงหลังเนี่ยท็อปฟอร์มอย่างมากแนวรับมีอิทธิชาประภาพันธ์คนนี้แจ้งเกิดในศึกฟุตซอลคอนติเนนทัลครั้งที่ผ่านมาครับเป็นดาวซันโบ5ประตูอายุ30แล้วนะครับมาเล่นดีในช่วงหลังก็ถูกเรียกตัวติดแล้วก็มาเล่นแทนกฤษฎาวงแก้วเลยในตำแหน่งตัวรับริมเส้นเนี่ยมีกฤตอรัญสัญลักษณ์แล้วก็วรุษหวังสมาแอลหน้าเป้าเนี่ยเป็นจ่าต๊อปเจษดาชูเดชนะครับเห็นได้ชัดว่า
พอใช้นักเตะที่ต้องบอกว่าสายเลือดใหม่ผสมผสานกับตัวเก่าที่ไม่ได้เก่าด้วยการเป็นตัวจริงในชุดก่อนนะครับอย่างจาต๊อกก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีเด็ดลงมาเช่นเดียวกับวรุษหวังสมาแอลนะครับก็กับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเห็นได้ชัดว่ากว่าจะเข้าสู่เกมได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนอิรักเนี่ยนำไปก่อนถึง2-0นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าด้วยประสบการณ์ต่างๆของทีมชุดนี้ไม่ใช่เฉพาะชุดแรกชุดที่2ที่ลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่เท่ากับยุคก่อนๆก็เลยโดนแต่พอฟุตซอลไทยเนี่ยกลับเข้าสู่เกมได้เนี่ยโค้ชเซซ่าพยายามปรับในระหว่างเกมน่ะดูดีขึ้นนะครับเราไม่ได้ประตูตีไข่แตกจากวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ชาร์จเข้าไป1-2ก่อนที่จะจบครึ่งแรกผมดูแล้วเนี่ยหลังจากที่อิรักนำ 2-0 ไทยเราก็กลับเข้าสู่เกมได้เริ่มจะไม่เกรงเริ่มจะไม่กดดันและปรากฏว่าเล่นดูดีขึ้นมากนะครับแล้วผมมองว่า 1-2 เนี่ยแล้วโอกาสของไทยมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวกลับมาแน่จากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยโค้ชเซซ่าแก้เกมมาดีนะครับมาได้ประตูตีเสมอ 2-2 ลูกนี้ต้องชมเลยสราวุธพลาพึกนะครับนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นจากแบบว่าจากเยาวชนตอนนี้ขึ้นมาชุดใหญ่เต็มตัวแล้วยิงเต็มข้อเข้าไปสวยจริงๆครับเสมอ 2-2 หลังจากนั้นเนี่ยอิรักเนี่ยโอ้โหโค้ชเขาใจมากครับนาเซมอัลซาเลียเนี่ยเขาจัด power play เลยแต่เป็น power play ที่ต้องบอกว่าเหมือนว่าไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถเจาะไทยได้เพราะเกมรับดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยทีเด็ดของ power play ไทยเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าครับใช้มาแป๊บเดียวยิงพลิกนำ 3-2 จากจ่าท็อปเจษฎาชูเดชหลังจากนั้นฟุตซอลไทยก็ปิดเกมได้เอาชนะและเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับคือมาตรฐานของฟุตซอลไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้สายเลือดใหม่แต่ทุกคนก็เป็นระดับเอเชียระดับท็อปมากๆครับดูจากวิธีการเล่นดูจากวิธีการสานต่อชื่นชมเลยเพราะอิรักเนี่ยเขาพัฒนาเยอะและอย่างที่บอกนะครับว่าโค้ชอิหร่านที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ของจริงมากนะครับแล้วเขาพัฒนาฟุตซอลอิรักได้มาขนาดเนี้ยและระดับเอเชียไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแต่ฟุตซอลไทยนี่ขนาดไม่ใช่ชุดที่ฟูลทีมที่สุดนะยังเอาชนะได้แล้วลองคิดภาพนะครับถ้าเกิดวันนี้เป็นชุดฟูลทีมอ่ะหน้าเป้าเป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซามีพี่ก๊อกอภิวัฒน์แจ่มเจริญมีวรุษหวังสมาแอลมีในส่วนของกัปตันจะช้างกฤษฎาวงแก้วเอ้ยผมว่าฟุตซอลไทยน่ากลัวนะแต่เพียงแค่ว่าแอบแปลกเหมือนกันนะว่าชิงแชมป์เอเชียฟุตซอลครั้งนี้เขาจัดไม่ตรงกับ FIFA Day เราเลยไม่เห็นมูฮัมหมัดก็น่าเสียดายแต่ผมมองว่าชุดนี้ก็ไปได้นะครับและอย่างชิงแชมป์เอเชียหนเนี้ยมันไม่ได้มีโควต้าไปฟุตซอลโลกหรืออะไรเพราะฉะนั้นได้ลองกันแบบเต็มที่ได้เลยนะครับผมเห็นด้วยแล้วพอมีโควต้าเนี่ยค่อยไปวัดกันในชิงแชมป์เอเชียหน้าแต่ผมว่าชุดนี้ก็ไปได้ไกลเพราะโค้ชเซซ่าที่เข้ามาทำทีมฟุตซอลไทยคนนี้ที่เคยพาบลูเวฟชลบุรีเป็นแชมป์อ่ะเขาเป็นโค้ชที่แก้เกมดีมากผมติดตามเขาตั้งแต่คุมสีเศร้าแรกๆจนมาชิงแชมป์เอเชียครึ่งแรกมักจะไม่ค่อยดีแต่ครึ่งหลังเขาก็ตุ้นนักเตะและแก้เกมมาดีมากกลับมาได้ตลอดนะครับตั้งแต่คอนติเนนตัลที่ยิงเสมออิหร่านได้แล้วอ่ะแล้วก็จนมาเกมเจออิรักอ่ะแก้เกมครึ่งหลังดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับหลังจบเกมกันหน่อยโค้ชเซซ่านะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่สนุกและเป็นเกมคุณภาพอีก1เกมไทยกับอิรักเนี่ยสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีรูปเกมครึ่งแรกเนี่ยเหมือนนักเตะยังไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็หลุดไปเยอะแต่ครึ่งหลังก็พยายามปรับแก้กระตุ้นนักเตะเรียกความมุ่งมั่นความมั่นใจกลับมาและสามารถกลับมาได้ขอชื่นชมทุกคนที่ทำอย่างเต็มที่หลังจากนี้ต้องเจอเกมยากอีกเพราะว่า4ทีมในกลุ่มเนี่ยสูสีกันหมดโอกาสแพ้ชนะกันได้หมดแม้จะได้3แต้มแต่ก็ยังไม่การันตีว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะฉะนั้นนัดหน้าต้องเอาชนะให้ได้นะครับคือนัดหน้าฟุตซอลไทยเราเนี่ยจะเจอกับเจ้าภาพนะครับอย่างทีมชาติคูเวตเวลา 5:55 นะครับวันพฤหัสที่29กันยายนติดตามกันได้นะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play แล้วก็ Eleven Sport น่าดูนะครับผมว่าเป็นฟุตซอลไทยสายเลือดใหม่ที่ดูแล้วไปได้จริงอยู่ที่มีหลายสิ่งที่ต้องปรับนะครับแต่ต้องยอมรับว่าคือมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายสายเลือดอะเพราะฉะนั้นความคงเส้นคงวามันจะไม่เหมือนในยุคที่พี่อาร์มสุภุถึงกลางพิกพี่ช้างกฤษฎาวงแก้วพี่เนื้อจิวรัตน์สอนวิเชียนนัทชุดหมัดยลานอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าชุดนี้ยังไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวไปกันได้ต้องให้โอกาสพวกเขาได้เจอเกมแบบนี้บ่อยๆซึ่งถูกแล้วผมว่าไปหวังเขาได้สักอีกปี2ปีข้างหน้านักเตะชุดนี้จะมาทดแทนพี่อาร์มพี่ช้างได้เลยนะครับผมว่าการทำงานของทีมฟุตซอลไทยค่อนข้างดีแล้วก็มีอีก1คอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นจากโค้ชอิรักเลยนะโค้ชอิรักที่เป็นชาวอิหร่านอย่างนาเซมอัลซาเลียเนี่ยเขาพูดหลังจบเกมเลยนะครับเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญเลย
ที่ทำให้อิรักพ่ายแพ้ทีมชาติไทยคือความเก๋าที่อิรักเป็นรองไทยมากๆเป็นลูกประสบการณ์ที่อิรักต้องไปแก้ไขคือเกมเนี้ยนำ 2-0 ก็อุ่นใจแต่เจอทีมชาติไทย 2-2 ก็พยายามเล่น power play เพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้แต่สุดท้ายก็มาโดนอย่างที่บอกว่านี่คือประสบการณ์ล้วนๆผู้เล่นชุดนี้ของอิรักประสบการณ์ก็ไม่ค่อยเยอะต้องยอมแล้วว่าทีมชาติไทยเก๋าและนิ่งกว่าจริงๆพวกเขาสมควรเป็นผู้ชนะและเขามองว่าทีมชาติไทยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนสายเลือดใหม่แต่พวกเขายังคงเป็นระดับเอเชียนะครับนี่โค้ชอิหร่านชื่นชมเลยแสดงว่าเขาเห็นอะไรในทีมฟุตซอลไทยชุดนี้อย่างมากก็มุ่งมั่นพัฒนากันต่อไปนะครับเก็บข้อผิดพลาดมาแก้ไขผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะพัฒนาตัวเองชุดนี้ผมชอบหลายคนนะเกมเนี้ยชอบนี่ไงวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ชอบมากแล้วก็อิทธิชาประภาพันธ์นี่มาติดทีมชาติตอนอายุ30กว่าเมื่อก่อนเขาเล่นดีนะแต่ไม่ค่อยติดแต่ชุดนี้ติดมาและทำได้ดีครับผมว่าเป็นตัวทดแทนกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วได้ดีแล้วก็กฤตไอรันสัญลักษณ์ก็โอเคนะครับมีวรุษหวังสมาแอลแล้วก็พี่อาร์มสุภุเทือนกลางยังคงแบกความหวังไว้ได้เช่นเดียวกับจ่าท็อปเจษดาชูเดชนี่เป็น2ตัวเก่าที่คอยแบกเลยแล้วก็คัทธาวุฒิหานคำพาประตูอย่างพี่ท็อปอ่ะยังคงหนึบแล้วก็เซฟมันจริงๆติดตามไปยาวๆนะครับในช่วงชิงแชมป์เอเชียผมก็จะเกาะติดฟุตซอลไทยเหมือนตอนฟุตซอลไทยไปแข่งชิงแชมป์โลกก็จะเกาะติดเลยนะครับรอดูกันน่าสนใจจริงๆคือผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตซอลนะผมชอบเล่นอย่างมากผมดูฟุตซอลไทยมาตั้งแต่ชิงแชมป์โลกที่แจ้งเกิดแก๊ง5เซียนเนี่ยพี่อาร์มสุภวุฒิพี่เนื้อจีรวัฒน์กับตันช้างกฤษดาณัฐวุฒิมัจจลานจำได้เลยปีนั้นโคตรมันที่เจ้าภาพเป็นประเทศไทยหลังจากนั้นก็ดูตลอดเคยไปดูบูเวฟชลบุรีตอนที่เป็นแชมป์เอเชียด้วยอ่ะที่เอาจุดโทษชนะทีมจากอิหร่านมันก็จำไม่ได้หรือญี่ปุ่นสักอย่างเนี่ยโหนานมากนะสมัยอยู่มหาลัยอ่ะซึ่งผมเรียนมอบูไงใกล้ๆกับสนามบูเวฟใช่ไหมยุคนั้นซาปางไงแล้วก็มีสุภุเทือนกลางเนี่ยแล้วก็ประตูอิหร่านเซฟหนึบแบบเนี่ยเคยดูมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ติดตามมาตลอดนะฟุตซอลไทยแล้วก็ยุคมิเกลโรลิโก้ก็ดีนะที่ปั้นมูฮัมหมัดปั้นสราวุธพลาพึกมาในฟุตซอลยู20ต่อเนื่องมามีปูปิตวิกเตอร์เฮอร์มันผมว่าวงการฟุตซอลไทยถือว่าเป็นวงการที่พัฒนาไปได้ดีนะครับแล้วก็สู้กับระดับเอเชียได้สนุกก็ต้องยอมแล้วพวกเขาเนี่ยฝากความหวังไว้ได้เสมอนะอ่ะก็ดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในเรื่องราวของฟุตซอลไทยก็ชื่นชมแข่งฟุตซอลไทยกันได้กับชิงแชมป์เอเชียหนนี้และช่วงท้ายคลิปนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้ใครตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกมีวุ้นในตาหรือเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสามารถรับประทานดีสตาร์ได้ทุกวันเวลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา 1,200 บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา 2,400 บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลุกดีสำหรับสุภาพบุรุษคืนฟรี1กระปุกนะครับสั่งซื้อได้ที่ Call Center เพชรอดิสรนะครับเบอร์โทร0894181818หรือทาง LINE @pas18 รวมไปถึงนะครับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเกรนเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมวดรองคอพี่กล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรนเน่คลิปนี้ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ